วัสดีค่ะ Welcome to Physique 57นะคะวันนี้ค่ะครูนิดเน่นนะคะมาพาทุกคนออกกำลังกายนะคะในส่วนของกลูตและแฮมสตริงนั่นเองค่ะโดยวันนี้ค่ะเราจะใช้ออกกำลังกายแค่15นาทีเท่านั้นนะคะแต่ได้ทั้งแฮมสตริงและกลูตเลยเนาะทั้งกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อหลังขานั่นเองค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้มีแค่2อย่างเท่านั้นนะคะบาร์นั่นเองค่ะบาร์ของเรานะคะหรือถ้าใครบ้านใครไม่มีบาร์สามารถใช้เก้าอี้ได้นะคะโดยระดับความสูงค่ะขออยู่ประมาณช่วงสะโพกหรือเอวนั่นเองค่ะไม่เตี้ยไปหรือสูงไปนะคะและอีกสิ่งนึงค่ะเราจะมีออกกำลังกายที่พื้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะอาจจะเตรียมแมตนะคะเสื้อโยคะเสื้อออกกำลังกายก็ได้เลยนะคะเพื่อซัพพอร์ตข้อต่อกระดูกของเรานอกเวลาเราลงพื้นนะคะโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มออกกำลังกายกันเลยค่ะวันนี้ค่ะเริ่มจากท่ายืนก่อนนะคะ standing hairpin ค่ะทุกคนหยิบบาร์หรือเก้าอี้ของทุกคนนะคะไว้ด้านซ้ายมือของทุกคนค่ะยืนค่ะ parallel ค่ะยืนห่างจากบาร์1ช่วงแขนยาวเลยนะคะยาวเลยนะโอเคหันตัวหาบาร์45องศาค่ะด้านซ้ายของเราวางศอกซ้ายค่ะลงไปที่บาร์วางเบาๆเราต้องไม่ได้ทิ้งน้ำหนักลงไปอย่างนี้นะวางเบาๆยืดขาขวายาวมาด้านข้างเฉียงๆแล้วยกขาขวาขึ้นค่อยๆงอเข่าขวาค่ะมาอยู่เฉียงๆหน้าสะโพก45องศากดหัวเข่าลงเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยๆเริ่มขยับขาขึ้นลงเล็กๆค่ะท่านี้ชื่อ standing hairpin ค่ะมาขยับไว้โอเคถ้าใครโอเคแล้วค่ะมือข้อมือขวานี่ดีกว่าดึงเอวซ้ายขึ้นมาทุกคนน้ำหนักเราจะไม่ทิ้งลงไปที่บาร์นะเพราะฉันดึงตัวขึ้นมาค่ะบาลานซ์ตัวเองให้ดีค่ะและสามารถเอามือค่ะยืดยาวไว้ที่หน้าบาร์ได้เลยหรือใครค่ะใช้เก้าอี้สามารถเอามือจับกันอย่างนี้ได้นะคะมาขยับเล็กๆท่านี้ standing hairpin ค่ะเราโฟกัสนะคะที่กล้ามเนื้อ outer glute ด้านขวาส่วนนี้เลยทุกคนลองขยับเรื่อยๆขยับเล็กๆเล็กๆค่ะส่วนขาที่ยืนค่ะหัวเข่าซ้ายของนิดค่ะมีการผ่อนหัวเข่าเล็กๆนะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตข้อต่อหัวเข่านะคะน้ำหนักจะได้ไม่ลงที่ข้อต่อของเราเนาะเวลาเราย่อเข่าค่ะกล้ามเนื้อก็ได้ใช้งานด้วยมา go up and up ดูขานี้ได้ค่ะขยับเล็กๆแต่ effective มากๆเลยขยับไว้ค่ะและยังไงคะเกรงหน้าท้องต่อเนื่องตลอดเวลาตอนนี้รู้สึกว่ามาแล้วทางบ้านรู้สึกเหมือนนิดหรือเปล่ากล้ามเนื้อสะโพกด้านขวาค่ะเหมือนมีเข็มมาจี้จี๊ดๆมากคราวนี้ลองดูขยับใหญ่ขึ้นเป็น1ลง1ขึ้นลงและขึ้นลงสุดได้เลยแต่ปลายเท้าไม่โดนพื้นเพราะฉันลงอย่างคอนโทรลขึ้นอย่างคอนโทรลไม่มีแรงเหวี่ยงเลยใช้กล้ามเนื้อสะโพกของเราค่ะงัดขาขึ้นมาได้ไหมลงและขึ้นจังหวะที่ขึ้นอาจจะหยุดให้นิดเล็กน้อยมีความพอสักหนึ่งพอสจังหวะที่พอสนั่นแหละมันมีความสั่นนั่นเองใช่ไหมลงและขึ้นไว้ค่ะมา1ลง1ขึ้นคราวนี้ขอแอดฟลิปออนท็อปค่ะลงขึ้นและฟลิปลงขึ้นและฟลิปการฟลิปค่ะคือการที่เราเหยียดขายาวมาด้านหน้าไม่ได้เป็นการสะบัดนะลงขึ้นและฟลิปเราจะค่อยๆเพิ่มเลเยอร์ไปนะลงขึ้นและฟลิปใช้แล้วทุกคนคอนโทรลให้ดี4เซตตรงนี้นับเลย4และฟลิปเหลือ3อย่าลืมฟลิปคอนโทรลร่างกายให้ดีค่ะทุกคนจี๊ดๆนะสุดท้ายโฮไว้ก่อนแล้วฟลิปเล็กๆเร็วๆเหมือนจะชี้ปลายเท้าเหยียดยาวมาหาด้านหน้าคอมพิวเตอร์ทุกคนเลยค่ะทุกคนมาอยากชาเลนจ์มากขึ้นทุกคนสามารถขยับส้นเท้าซ้ายได้อยากชาเลนจ์บาลานซ์ตัวเองอีกเบอร์หนึ่งยืดแขนขวายาวเกรงหน้าท้องให้ดีค่ะทุกคนขาขวายังฟลิกไว้อยู่ขอ10วินาทีต่อเนื่องนับเลยนะคะปล่อยกด10 and 9 8 7 5 4 3 and 2วางส้นเท้าวางขาขวาลงค่ะบาร์ขยับมาด้านข้างได้ก่อนนะคะท่าที่2ของเราค่ะ all four นั่นเองลงพื้นกันค่ะสามารถปูแมตไว้ได้เลยนะแขนค่ะวางใต้หัวไหล่เข่าวางใต้สะโพกตัวนะคะหลังนี่ยืดยาวไม่แอ่นหรือไม่โค้งอย่างนี้เกรงหน้าท้องไว้ค่ะยืดขาขวายาวยกขาขวาขึ้นงอเข่าขวาเฟล็กข้อเท้าคราวนี้ทุกคนดูนะคะค่อยๆเอาส้นเท้าคิกและยืดคิกและยืดท่านี้ชื่อ all four ค่ะเราโฟกัสนะคะเปลี่ยนโฟกัสกันบ้างค่ะกล้ามเนื้อมัสเซิลของเราโฟกัสที่แฮมสตริงนั่นเองหลังขาทุกคนลองดูค่อยๆคลิกและยืด
จังหวะที่ยืดค่ะแฮมสตริงได้ถูกใช้งาน in and out และเช็คอะไลเมนต์กันเล็กน้อยค่ะสะโพกนะคะหัวไหล่สแควร์มาที่พื้นเลยเพราะฉะนั้นหลังค่ะสังเกตได้ว่าหลังนิดนะจะขนานกับพื้นเลยไม่แอนไม่โค้งทุกคนทำต่อนะคะค่อยๆงอเข่าและยืดเวลายืดขาหัวเข่าแทบไม่ได้ขยับเลยมันอาจจะยกขึ้นได้เล็กน้อยแต่มันจะได้ไม่เหวี่ยงไปมาอย่างนี้เนาะลองดูค่ะเหมือนมีมือนิดรองหัวเข่าทุกคนอยู่ไป go in และเหยียดคราวนี้ทุกคนอยากให้ลองชาเลนจ์มากขึ้นครับเวลาเหยียดขายาวให้มันเหยียดไกลกว่าเดิมเหยียด in และ out ใช่แล้วมาคราวนี้สองจังหวะเข้าค่ะ go in in and out check it in in and out ยังเหยียดยาวขึ้นไกลขึ้นค่ะให้กล้ามเนื้อแฮมสตริงได้ใช้ทำงานอย่างต่อเนื่องใช่แล้วค่ะทุกคนสวยงามมาก4เซตตรงนี้ค่ะไป pull and stretch ตุ้ย2ทีค่ะทุกคนคราวนี้โฮลด์ไว้ก่อนยืดขายาวแล้วเบนท์เพรสอย่างเดียวคราวนี้เบนท์เพรสงอเล็กๆเหยียดยาวๆมาทุกคนทำสวยมากค่ะไป check it out and out keep bench press ค่ะทุกคนคราวนี้ขอจังหวะเร็วขึ้นเล็กลง bench press faster ค่อยๆเกรงหน้าท้องมากขึ้นค่ะสามารถอยู่ตรงนี้จนจบก็ได้หรือค่ะบาลานซ์ตัวเองโดยการยืดแขนซ้ายยาวไว้ข้างหูข้างศีรษะค่ะบาลานซ์ตัวเองโดยการใช้คอมัสเซลมากขึ้นค่ะโดยขาขวาที่ทำงานยังเน้นที่แฮมสตริงค่ะทุกคนเริ่มสั่นแล้วทั้งนี้เริ่มสั่นเพราะฉะนั้นขอ10ทีค่ะไปด้วยกันค่ะทุกคน9 8 7ที่6ค่ะ5 4 3 2สุดท้ายวางขาวางแขนสไลด์ตัวค่ะนอนตะแคงด้านซ้ายไซด์ extended seat ค่ะงอเข่าสองข้างมาด้านหน้าดึงสะโพกยาวยกขาขวายืดขาขวายาวด้านหน้าคราวนี้ค่ะปัดขาขวาไปมุมเฉียง45องศาแล้วค่อยๆขยับขึ้นเล็กๆได้เลยค่ะปาดขา go up เอ็นอัพรีแลกซ์ข้อเท้าก่อนได้ครั้งนี้นะคะเรามา target ที่กล้ามเนื้อสะโพกกันต่อนะคะด้านขวาค่ะเอาจากรูด้านขวาทุกคนสามารถเอามือขวาค่ะแปะไว้ที่พื้นรัดหน้าท้องเราไว้เกรงท้องตลอดเวลาค่ะทุกคนขยับเล็กๆรีแลกซ์ข้อเท้าไว้ขาค่ะเน้นความยาวไม่ต้องเน้นความสูงเลยขาจะอยู่ระดับเดียวกับสะโพกก็ได้หรืออยากจะสูงขึ้นมานิดนึงก็ได้ go up and up คราวนี้ขอ movement ใหญ่ขึ้นเป็น1ขึ้น1ลงคล้ายๆท่าแรกที่เรายืนบนบาร์เวลายกขึ้นพอใช้นิดเล็กน้อยขึ้นหยุดลงหยุดจังหวะที่หยุดนะคะทุกคนมันมีความสั่นใช่ไหมตอนที่สั่นนี่แหละค่ะคือกล้ามเนื้อเราได้ทำงานและมันกำลังจะโอเวอร์โหลดนะทุกคนเพราะฉันค่ะทำต่อเนื่องอย่าเพิ่งหยุดให้โอเวอร์โหลดคราวนี้ทุกคนเฟล็กข้อเท้าให้นิดหน่อยกระดกปลายเท้าขึ้นมาโอเคคราวนี้แอดเบนท์เพรสเลยค่ะเวลาขึ้นงอเข่าแล้วเหยียดเบนท์เพรสอัพเบนท์เพรสดาวงอเล็กๆแล้วเหยียดยาวๆพุชออกไปค่ะใช่แล้วมา go upเอ็นจาวเหยียดไกลขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะทุกคนอีก30วินาทีจะจบท่านี้แล้วพร้อมกันขอ4เซตค่ะนับเลยนะ4เอ็นจาวโกตุ้ยสั่นแรงสั่นแรงสุดท้ายโฮไวแล้วเบนเพรสฟาสเตอร์ค่ะ out 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 สังเกตได้ว่าเราจะจบที่จังหวะเร็วนะเพื่อให้ค่ะทำไมกล้ามเนื้อได้คอนแทรคได้โอเวอร์โหลดค่ะ15วิสุดท้ายค่ะทุกคนสู้สู้นะหมาหายใจค่ะ press press press10วินสุดท้ายค่ะไปได้กันนะโก10 and 9 go 8 7 left ค่ะ you got 6 and 5 and 4 and 3 and 2สุดท้ายค่ะงอเข่านอนงายเล็กน้อยรอนยืดขาได้เลยยืดสะโพกกันค่ะ figure 4ข้อเท้าขวาวางไว้บนต้นขาซ้ายกอดเข่าซ้ายเข้ามาค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าเข้ามาค่ะและเปลี่ยนอีกหนึ่งข้างด้วยนะคะเพื่อคลายค่ะเทนชันของกล้ามเนื้อที่เราโอเวอร์โหลดไปนะคะและทำให้กล้ามเนื้อค่ะมีความเพรียวเรียวกระชับนะคะตามแบบฉบับของฟิสิกส์นั่นเองค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มข้างต่อไปไล่เลยค่ะข้างซ้ายเพราะฉะนั้นทุกคนเปลี่ยนบาร์ให้ในเล็กน้อยค่ะเอาบาร์ไว้ด้านขวามือของทุกคนยืนแขนยาวค่ะห่างจากบาร์1ช่วงแขนยาวเท้าไปเลข11ไว้ก่อนโอเคหันตัวหาบาร์45องศาค่ะวางศอกขวาลงไป
สไลด์ขาซ้ายยาวค่ะเฉียงๆตามลายสะโพกลายหัวไหล่เราก่อนได้เลยผ่อนหัวเข่าขวาหัวเข่าที่ยืนไว้ยกขาซ้ายขึ้นค่อยๆงอขาซ้ายเข้ามาค่ะยืนเฉียงๆหน้าสะโพกค่อยๆทิ้วหัวเข่าลงเล็กน้อยแล้วขยับขาขึ้นลงเล็กๆค่ะมาเดินพอมือซ้ายทุกคนดึงเอวขวาขึ้นมาไม่ได้ดึงแค่เอวนะเราดึงทั้งตัวขึ้นมาานึกถึงค่ะโพสเจอร์ให้สวยงามไว้ยังเกรงท้องต่อเนื่องโดยเฉพาะออบลิกด้านขวาค่ะยืดแขนซ้ายได้เลยค่ะทุกคนท่านี้ค่ะ standing hairpin ค่ะ work ที่ outer glute ด้านซ้ายค่ะไป go up and up ขาที่ยืนอย่าลืมผ่อนหัวเข่าไว้นะคะพอ4ทีเดี๋ยวเราขยับใหญ่ขึ้นกันค่ะ4พอ3เซตพอ2ค่ะอีก1ทีค่ะ all the way down and up 1ลง1ขึ้นลงให้สุดขึ้นขึ้นใช้กล้ามเนื้อสะโพกของเราค่ะบีบขาขึ้นมาลงขึ้นแล้วบีบขึ้นมาค่ะเหมือนกล้ามเนื้อเราเป็นก้อนอย่างนี้เนาะพอขาขึ้นมันบีบมันหดเกร็งขึ้นมาทุกคนลองดูค่ะคอนโทรลร่างกายให้ดีค่ะมาลงและขึ้นคราวนี้แอดฟลิกให้หน่อย on top down up and flick เวลาขึ้นยืดขายาวค่ะลงขึ้นและยืดมายืดยาวเลยข้างนี้ขอยืดยาวมากกว่าข้างเมื่อกี้อีกทำได้ไหมได้ค่ะทุกคนนี่เชื่อว่าทุกคนทำได้ลองดูค่ะไปขอ4เซตตรงนี้อ่ะ3เซตลงขึ้นแล้วเหยียด2เซตสุดท้ายค่ะโคขาขึ้นมาก่อนแล้วฟลิกเล็กๆเร็วๆค่ะ20วิสุดท้ายก่อนจบค่ะทุกคนอยากชาเลนจ์ตัวเองค่ะเขย่งส้นเท้าขวาขึ้นมาได้เลยแล้วฟลิกต่อบาลานซ์ตัวเองให้ดีใครอยากไปต่อยกแขนซ้ายขึ้นก็ได้อย่าลืมเกรงท้องมากขึ้นค่ะตอนนี้สะโพกซ้ายจีที่สุดแล้วโอเวอร์โหลดที่สุดแล้วเพราะฉันขออีก10วินาทีนะนับความไกลค่ะเช่น8 9 go 8 7 left you got 6 5 4 3 and 2ขาลงค่ะส้นเท้าว่างลงพื้นกันทุกคน all four ค่ะด้านซ้ายนะคะแขนใต้หัวไหล่ค่ะเข่าใต้สะโพกเกรงหน้าท้องค่ะหลังยาวไว้สไลด์ขาซ้ายยาวยกขาซ้ายขึ้นค่ะงอเข่าซ้ายเฟล็กข้อเท้าซ้ายคราวนี้คิกส้นเท้าเข้ามาหาสะโพกและยืดยาวคิกและยืด in and out ทางนี้ชื่อ all four ค่ะและที่เราทำอยู่ค่ะ hamstring curl เวลาคิกค่ะได้ใช้กล้ามเนื้อ hamstring ขดเข้ามาและเหยียดออกยาวๆยังคงเน้นความโอเวอร์โหลดของกล้ามเนื้อนะคะทุกคนและอะไลเมนต์ค่ะฟอร์มของเราต้องให้เป๊ะเพราะฉะนั้นทุกคนเช็คได้เลยเช็คตัวเองให้ดีค่ะหัวไหล่สะโพกค่ะคว่ำลงมาหาพื้นนะเราจะไม่เปิดสะโพกซ้ายอย่างนี้อ่ะคว่ำลงมานึกถึงว่าเราทำฟูลแพลงก็ได้ค่ะทุกคนหลังขนานกับพื้นไว้1เข้า1ออกขอเพิ่มจังหวะ2 in 1 out in in and out2จังหวะเข้า1จังหวะยืดยาวเพราะฉะนั้นข้างนี้นี่ขอเพิ่มอีกเล็กน้อยเวลาเข้าเล็กเล็กเวลาเหยียดออกยืดไกลมากกว่าเดิม in in and stretch และยืดตามเสียงนี้เลยทุกคนลองฟังเสียงนี้ได้ยืดยาวให้มันหนืดเหมือนหมากฝรั่งยืดยาวมากๆใช่ค่ะทุกคนทำสวยงามมากทำต่อเนื่อง4เซตตรงนี้ค่ะทุกคนนับเลย4และยืด3ข้อ2ค่ะสุดท้ายโคไว้ขายาวยืดยาวไว้แล้วเบนเพรสเบนเพรสคือการงอแล้วเหยียดไปไกลขึ้นบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะคะทุกคนมา go out and out ค่ะยังรู้สึกลังคากล้ามเนื้อแฮมสตริงอยู่นะคราวนี้จังหวะเล็กลงเร็วขึ้นค่ะ go out out outอยู่ตรงนี้จนจบก็ได้ค่ะทุกคนหรือใครอยากฝึกบาลานซ์ตัวเองค่ะทิ้งน้ำหนักมามือซ้ายเล็กน้อยและยืดแขนขวานะคะทุกคนแขนขวายาวมือค่ะยาวแขนยาวขายาวแล้ว10วินาทีค่ะทำต่อค่ะไป10เหลือ9 8 7ที 6ค่ะขอ5 4 3เหลือ2สุดท้ายวางขาลงสไลด์ตัวนอนตะแคงขวางอเข่าสองข้างมาด้านหน้าค่ะทุกคนไซด์ extended seatยืดขาซ้ายยาวคราวนี้ผักขาซ้ายค่ะไปมุมเฉียงแล้วขยับขาซ้ายขึ้นลงเล็กๆท่านี้ชื่อสไตล์ extended C ค่ะเรากลับมาต่อกันในส่วนของสะโพกเอาตะพูซ้ายนั่นเองนะคะ
คราวนี้ค่ะนึกถึงทุกคนค่ะมีมือนิดดึงขาทุกคนยาวขอเป็นมุมเฉียงค่ะชี้ไปถ้าเป็นเข็มนาฬิกานะชี้ไปประมาณเลข10ก็ได้นึกภาพออกนะคะทุกคนและใช้ร่างกายของเราให้แอดจัสตัวเองเกร็งหน้าท้องอยู่หรือเปล่ามีรูที่เอวขวาหรือเปล่าแล้วขยับไว้เอาสกรูซ้ายค่ะทุกคนกล้ามเนื้อมัดเล็กของเราค่ะจะเป็นถ้าเรามีกล้ามเนื้อมัดนี้นะจะโปรเทคหลังล่างได้ด้วยนะคะขอลองบิ๊กเกอร์มูฟขยายขึ้น1ลง1ขึ้น1ลง1ขึ้นลงสุดและขึ้นขึ้นหยุดเล็กน้อยได้ค่อยๆ flex ข้อเท้าให้นิดค่ะป่ายยาว and up at bend press all the way ค่ะลง press และขึ้น press งอเล็กๆค่ะเมื่อกี้เราฝึก bend press กันมาแล้วนะใน all four เพราะฉะนั้นท่านี้ทุกคนต้องเป๊ะแล้วนะไปค่ะขึ้น press ลง press งอเล็กๆแล้วเหยียดยาวขึ้นลง press ขึ้น press ไว้ใช่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มจี๊ดๆนะได้ทั้ง outer glute ด้านซ้ายและหลังขาแฮมสตริงของเราค่ะ4เซตไปด้วยกันค่ะไป4 and down go 3 2ทีสุดท้ายโฮไว้ก่อนแล้วเป็น press faster ค่ะ go out 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 เหยียดยาวมากกว่าเดิมค่ะทุกคนไปแล้วหายใจให้นิดด้วยนะดีค่ะทุกคน15วีสุดท้ายค่ะ overload กันด้วยกันให้เต็มที่ไปนับเลยขอ10วิสุดท้ายค่ะหายใจนะ10ค่ะเหลือ9เหลือ8 7 4 6ขอ5 4 3และ2โอเคสุดท้ายค่ะส่งขาซ้ายลงงอเข่าก่อนได้สบายสบายยกตัวขึ้นมาค่ะนั่งขัดสมาธินะยืดสะโพกกันนิดนึงนะคะขาซ้ายค่ะอยู่บนหัวเข่าขวาให้ขาขนานกันเลยแล้วยืดแขน2ข้างยาวมาด้านหน้าให้กล้ามเนื้อสะโพกซ้ายนะที่เมื่อกี้เราโอเวอร์โหลดกันไปได้รีลีสเทนชั่นได้คลายออกมาค่ะหรือให้กล้ามเนื้อมันได้เหมือนยืดเหยียดกันนิดนึงเนาะและอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนค่อยๆยกตัวขึ้นมานะคะเย้ แล้ววันนี้นะคะจบกันไปแล้วค่ะกับคลิปออกกำลังกายนะคะในส่วนของกลูทนะคะและแฮมสตริงนะคะแค่15นาทีเองแต่ว่าได้ใช้กล้ามเนื้อเนาะมัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะหวังว่าวันนี้นะเพื่อนๆจะได้รับความสนุกประโยชน์นะคะในการออกกำลังกายวันนี้นะคะและค่ะถ้าใครสนใจค่ะคลิปอื่นๆนะคะของ Fizzy57 นะคะได้ออกกำลังกายส่วนอื่นๆหรือคลิปยืดเนาะติดตามพวกเราค่ะได้ที่ www.fizzy57bangkok.com หรือค่ะมีคำถามอื่นๆคำถามอะไรก็ได้นะติดต่อ LINE แอดได้เลยค่ะ @fizzy57 นะคะมีน้องแอดมินค่ะรอตอบคำถามอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะนิดขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ